ตอนความใฝ่ฝันของมะลิฮนุมานถวายแหวนโอ้โหคอยรับคอยรับนี่คอยรับนี่แน่คอยดูนะสักวันหนึ่งข้าจะต้องเป็นทหารที่เก่งกล้าที่สุดเลยไม่เชื่อดูเข่งกวาดลานทุกสัปดาห์ไม่จอกไม่มีทางสละเพราะทหารที่เก่งกล้าที่สุดต้องเป็นข้าคนนี้พวกเขาคนต่อไปจระเข้ฟาดแหลมจะจอดชายใหญ่การเป็นทหารนี่เป็นความฝันของทุกคนละสินะใช่ไหมฝันเหรอแนนหมายถึงอะไรครับพวกเรายังไม่ได้หลับสักหน่อยจะฝันได้เช่นใดไม่ใช่ฝันแบบนั้นอาตมาหมายถึงความใฝ่ฝันถึงสิ่งที่เราอยากจะเป็นในอนาคตต่างหากเล่าความใฝ่ฝันเหรอเยี่ยงนี้นี่เองเข้าใจแล้วขอรับความใฝ่ฝันของเราก็คือการเป็นทหารแน่นอนอยู่แล้วส่วนตัวมะอึกก็มีความใฝ่ฝันสองข้อหนึ่งคือการเป็นทหารกล้าแห่งอโยธยาส่วนข้อสองก็คือได้ร่วมเรียงเคียงหมอนเป็นครูตัวนางงันก็มาลีโพนะหลอกอะเอ้ยเคินจริงๆเลยมาเอ๋ยเนี่ยเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กเลยนะตอนอยู่คลองพุทธแล้วก็เรียกหาแต่มวยเล็กมวยใหญ่พออยู่ที่นี่อะไรอะไรก็มาลีฮะแล้วสร้างมวยมีความใฝ่ฝันอันใดขอรับมวยใหญ่อยากจะเป็นนางพยาบาลจ้านางพยาบาลมันคือสิ่งใดล่ะขอรับอ๋อนางพยาบาลก็คือคนที่ช่วยดูแลคนเจ็บไข้ให้หายป่วยเร็วๆยังไงล่ะจ๊ะอ๋อเหมือนท่านหมอรักษาคนไข้ใช่ไหมว้าวความฝันของมวยใหญ่นี่ช่างประเสริฐยอดเยี่ยมจริงๆส่วนความฝันของมวยเล็กก็คืออยากเป็นซุปตาอยากเป็นซุปตาสิ่งใดคือซุปตาเหรอมันเหมือนซุปไก่ซุปหมูของท่านปิ่นโตเปล่าไม่ใช่จ้าซุปตาน่ะเขาหมายถึงนักร้องนักแสดงอะไรแบบนั้นนะจ๊ะอ๋อเหมือนพวกนักแสดงละครหลวงในวังสูงใช่ไหมว้าวสุดยอดไปเลยความฝันของแต่ละคนเนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับเอ๊ะเจ๋งเหรอเจ้าคะอ๋อหมายถึงวิเศษยอดเยี่ยมอะไรแบบนั้นนะครับแล้วโยมมะลิล่ะครับฝันอยากเป็นอะไรเอ่ยคือไม่ทราบเจ้าค่ะเอ๊ะไม่รู้เหรอมะลิไม่มีอะไรที่อยากทำบ้างเลยเหรอจ๊ะไม่รู้สิจ๊ะมะลิก็อยากมีความใฝ่ฝันเจ๋งๆเหมือนทุกคนนะแต่ว่ามะลิไม่รู้จริงๆว่าอยากทำอันใดถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาเป็นนางพยาบาลกับหมวยใหญ่ดูไหมจ๊ะคนใจดีอย่างมะลิน่ะต้องเป็นนางพยาบาลที่ดีได้แน่เลยจริงเหรอจ๊ะถ้าเช่นนั้นมะลิขอเป็นนางพยาบาลด้วยคนนะเอ๊ะนี่พี่ออมเกิดอะไรขึ้นเหรอพอดีพี่ใจลอยไปหน่อยนะก็เลยทำมีดบาดมือเข้าเลือดได้เวลาฝึกเป็นนางพยาบาลแล้วมะลิพวกเรามาช่วยกันทำแผลให้พี่โอกันเถอะขั้นแรกก็ต้องล้างแผลด้วยน้ำเกลือแต่ที่นี่หายากใช้น้ำสะอาดไปก่อนแล้วกันนะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าพันแผลไว้มะลิจ๊ะช่วยพันแผลให้พี่โอหน่อยนะเอ๊ะจ้าหายใจไม่ออกขอโทษนะพี่โอขอโทษเจ้าค่ะโทษน่าเสียดายจังมะลิกลัวเลือดแบบนี้ก็เป็นนางพยาบาลไม่ได้สินะถ้าเช่นนั้นมะลิขอเป็นซุปตาเหมือนหมวยเล็กดีกว่าได้ไหมจ้าหมวยเล็กได้สิจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกการแสดงกันเถอะนะอาป้ามาพอดีให้อาป้ากับพี่โอดูด้วยนะเอ๊ะให้ผู้อื่นดูด้วยเหรอมะลิน่ารักเรียบร้อยแบบนี้ให้เป็นนางเอกแสนหวานดีกว่าเดี๋ยวมะลิลองพูดบทตามนี้นะนี่คือสถานแห่งบ้านชายทองของดาวพระศุกร์นี่คือสถานแห่งบ้านชายทองหนูมาเลยอ่ะช่วยพวกล่างๆหน่อยไล่มาว่าไม่ไหลยิงเลยอ่ะดังๆนะเจ้าค่ะนี่คือสถานแห่งบ้านควายจอของดาวพระศุกร์นั่งสมาธิแล้วจำบทดีๆจ้านี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองของดาวพระศุกร์ถูกสักทีเอาล่ะต่อไปตาฉันนะฉันจะเล่นเป็นตัวร้ายเองยิ่งดาวพระศุกร์ยิ่งจะมาแย่งบ้านทองของฉันนะรีบจะไม่ยอมนะรีบจะไม่ยอมเยี่ยมเอาหมวยลูกปลาเล่นมึงในละครทีวีจริงๆเลยใจตึงว่ามะลิเยี่ยงหนีด้วยมะลิไม่เคยคิดอย่างบ้านใส่ทองอันใดเลยสักหน่อยไม่ใช่นะจ๊ะมะลิมันเป็นแค่การแสดงนะจ๊ะการแสดงมะลิไม่ได้โกรธอะไรมะลิจริงๆนะมะลิใจร้ายมะลิเสียใจ อีกแล้วนะขอรับไม่ต้องเศร้าขนาดนี้ก็ได้มั้งครับโยมมะลิจะไม่ให้เศร้าได้เช่นใดแล้วเจ้าค่ะมะลิทำสิ่งใดก็ไม่สำเร็จสักอย่างไม่ว่าจะทำอันใดก็ล้มเหลวไปหมดและอย่างนี้มะลิจะมีความฝันเจ๋งๆเหมือนคนอื่นได้เช่นใดนั่นเพราะโยมมะลิไม่ได้ทำตามฝันของตัวเองต่างหากล่ะครับที่ผ่านมาโยมมะลิมัวแต่ทำตามความฝันของคนอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องที่โยมถนัดเลยและมะลิจะทำอย่างไรดีล่ะคะความฝันของเราต้องค้นหาเอาเองครับอาตมาว่าโยมมะลิลองใช้เวลาคิดไตร่ตรองแล้วหาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วถนัดจริงๆโยมมะลิต้องพบความฝันของตัวเองแน่แน่นานๆทีเนนปันจะพูดจาเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นั่นเนี่ยนานๆทีจะเห็นเนนทีแซวคนอื่นเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราชอบและถนัดจริงๆหรออะไรฮะสีสันน่ากินจังคุณป้าเจ้าคะสีขนมนี่มาจากที่ใดเจ้าคะฮะคุณพี่เจ้าคะซาลาเปานี่ต้องนึ่งนานเท่าใดคะฮะไก่ย่างหอมมากเลยเจ้าค่ะป้าจี๊ดทำเช่นใดถึงได้หอมอย่างนี้เจ้าคะง่ายมากจ้ะแค่ทาน้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยก็ช่วยให้ไก่น่ากินขึ้นเยอะเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองได้เคล็ดลับดีๆอีกแล้วขอบคุณป้าจี๊ดมากเจ้าค่ะแหมหนูมะลิเนี่ยสนใจเรื่องอาหารดีนะจ๊ะโตขึ้นต้องเป็นแม่ครัวมือดีทำอาหารอร่อยๆแน่ๆเลยอาหารเหรอจริงสิจริงๆแล้วเราชอบทำอาหารนี่ไงครับโยมมะลิพอจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับก็จริงค่ะที่มะลิชอบทำอาหารแต่ว่าแค่ทำอาหารให้คนอื่นกินมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีเกียรติไม่ค่อยเจ๋งเลยไม่เจ๋งงั้นเหรอขอบใจมากนะจ๊ะแม่จี๊ดเพราะแม่จี๊ดแนะนำอาหารการกินให้แท้ๆช่วงหลังฉันถึงได้ไม่เจ็บไม่ไข้อีกแล้วอาหารช่วยไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ได้ด้วยเหรอคะได้สิจ๊ะอย่างกระเทียมเนี่ยมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ตั้งหลายอย่างผักบุ้งเนี่ยก็ช่วยบำรุงสายตาได้แม้แต่น้ำเปล่าถ้าดื่มเยอะๆก็ช่วยไม่ให้อ่อนเพลียไม่เป็นตะคริวง่ายแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยอาหารก็ช่วยรักษาคนได้เช่นกันเหรอเนี่ยมาจีครับส้มตำปูที่หนึ่งจะป้าฉันก่อนจะมาก่อนนะมาก่อนเนี่ยนะมาก่อนก่อนมาเงียบเดี๋ยวนี้จัดแถวจัดแถวจัดแถวตอนนี้เหลือปูดองพอตำส้มตำได้แค่2จานเองถ้าอยากกินกันแล้วก็ต้องไปซื้อปูดองมาให้ฉันก่อนได้เลยขอรับถ้าได้กินส้มตำป้าจีจะให้บุกน้ำลุยไฟฝ่าน้ำท่วมอันใดก็ยอมอยู่แล้วนะครับไปซื้อส้มตำซื้อปูมากินส้มตำโยมมะลิเห็นไหมล่ะครับเพื่อให้ได้กินของอร่อยแม้แต่นายทหารผู้เก่งกล้าก็ยังต้องยอมตามโยมป้าจีไปเลยเอ๊ะพวกท่านอีกแล้วเหรอได้โปรดเถอะขอรับท่านหญิงแม้นหน่วยหน้าราชนุกรมอุตุนะชื่นชมฝีมือส้มตำของแม่จี๊ดมากนะขอรับได้โปรดเข้าไปเป็นแม่ครัวในวังของท่านหญิงแม้นด้วยเถอะนะครับไปเป็นแม่ครัวในวังหลวงเลยเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยไม่เอาล่ะถ้าเข้าวังไปฉันก็ต้องเรียบร้อยเป็นแม่หญิงตลอดเวลานะสิฉันขออยู่สบายๆข้างนอกดีกว่าช่วยไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาตัวแม่จี๊ดไปให้ได้ไม่ไปบอกให้ปล่อยไม่ได้ยินหรือไงโอ้ยเดี๋ยวนี้แล้วไม่ได้แย่แล้วขอรับป้าจี๊ดถูกแย่งตัวได้แล้วเห็นหรือยังครับโยมมะลิต่อให้เป็นอาชีพที่ดูธรรมดาไม่ค่อยมีเกียรติไม่ค่อยเจ๋งแต่ถ้าเราเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นจริงๆเราก็สร้างเกียรติสร้างความเจ๋งให้ตัวเราเองได้เรื่องนั้นไว้ก่อนเถอะตอนนี้รีบหาทางช่วยโยมป้าจี๊ดก่อนดีกว่านั่นสิว่าแต่จะช่วยยังไงล่ะเนี่ยจะอยู่ทุกคนได้ยังไงอะทุกคนเจ้าค่ะมาเป็นนี้ก่อนนะคะหนูมะลิป้าจี๊ดเป็นชาวต่างชาติมาจากต่างบ้านต่างเมืองนะเจ้าค่ะถ้าทุกคนยังไม่เลิกบังคับขู่เข็นป้าจี๊ดอีกอาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างอโยธยากับบ้านคลองพุทธก็ได้นะเจ้าค่ะบ้านนั้นเชื่อหรือโอ้แม่เจ้าเก่งมากเลยมะลิคล่องมาแค่พูดไม่กี่คำก็หยุดทุกคนได้แล้วมะลิจำคำท่านพ่อมานะจ๊ะทุกคนเจ้าค่ะป้าจี๊ดไม่ใช่ชาวอโยธยาสักวันหนึ่งป้าจี๊ดก็ต้องกลับบ้านคลองพุทธไปคงอยู่ตามส้มตำให้พวกเราไปตลอดไม่ได้หรอกเจ้าค่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเจ้าค่ะเพราะมะลิจะขอเรียนวิธีตำส้มตำจากป้าจี๊ดเองและมะลิก็จะทำให้ชาวอโยธยากินกันทุกคนเลยได้ไหมเจ้าค่ะป้าจี๊ดย่อมได้สิจ๊ะใช่แล้วเจ้าค่ะความใฝ่ฝันของมะลิก็คือ การฝึกทำอาหารอร่อยๆของทุกชาติไว้แล้วมาทำให้ชาวอโยธยากินอโยธยาจะได้มีอาหารอร่อยๆกินกันตลอดไปเลยดีไหมเจ้าค่ะดีมากพิเศษมากไปจากหนูมะลิยอดเยี่ยมที่สุดเลยหนูมะลิยอดเยี่ยมที่สุดหนูมะลิหนูมะลิหนูมะลิโอ้ยในที่สุดมะลิก็เจอความฝันของตัวเองแล้วนะขอรับผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใดต้องมีอิทธิบาทหรือบาทฐานแห่งความสำเร็จทั้งสี่ได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความภาคเพียรเน้นที่เริ่มเทศแล้วพวกเราไปกันดีกว่าดูมาดิดูมาดิดูมาดิกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากบเอ้ยทำไมจึงลองกบเอ้ยทำไมจึงลองโดนทะเลVCD และ DVD มิวสิกคาราโอเกะร้องเต้นเพลงอนุบาลชุดที่ 1-12 เต้นง่ายร้องง่ายเหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้นช่วยให้เด็กรักการออกกำลังกายอีกทั้งยังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากบทเพลงอีกด้วย VCD และ DVD ราคาแผ่นละ155 บาทซื้อครบชุด12แผ่นลดเหลือ 1,750 บาทซีดีเพลงราคาแผ่นละ125 บาทซื้อครบ9แผ่นลดเหลือ999บาทสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามโทร02-651-1288 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมงถึงเที่ยงและบ่ายโมงถึง5โมงครึ่งวันเสาร์เวลา9โมงถึงเที่ยง